สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับทุกท่านเคยไหมครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันมักจะมีคนมารังแกรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับในที่ทํางานเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาพลักษณ์ที่แบบอ่อนนะครับเรามักจะโดนรังแกถูกไหมฮะดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมได้นําบทความบทความหนึ่งนะครับจากหนังสือจิตวิทยาตีเนียนครับเพื่อ จัดการคนหน้ารําคาญนะครับมาฝากทุกท่านกันประเด็นที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือวิธีสร้างภาพลักษณ์ให้มีจิตใจเข้มแข็งนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีท่าทีตอบรับคนอื่นด้วยลักษณะดังต่อไปนี้นะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ารอขาดความมั่นใจครับจนทําให้ตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายนะครับ คือท่าทีที่ว่าเนี่ยนะครับคือท่าทีตื่นกลัวครับลวนลานยอมรับอารมณ์ของอีกฝ่ายนะครับไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับถมตัวมากเกินไปนะครับซึ่งท่าทีเหล่านี้นะครับถ้าเราเป็นอยู่เนี่ยเรามักจะโดนลังแกโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานหรือวนหัวหน้าง,งานก็ตามนะครับแล้วก็หัวหน้าเนี่ยก็จะชอบขู่จังเลยนะฮะ อันนี้ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับตามที่ทํางานของท่านเนี่ยนะฮะต่อมานะครับเขาบอกว่าถึงแม้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอย่างฉับพลันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับถ้าคุณมีท่าทีข้างต้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยแต่คุณเนี่ยก็จาเป็นต้องหยุดรองรับอารมณ์ของอ e ีกฝ่ายนะครับและทําให้เขาเนี่ยเห็นว่าเรามีจิตใจเข้มแข็งนะครับคุณอาจจะคิดว่าทําไมถึงบอกให้ทําอย่างนั้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือการแท่งทําให้เห็นต่างหากครับดังนั้นเนี่ยเรามาลองฝึก4เทคนิคต,ต่อไปนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์กันดีก,กว่านะครับเรามาเริ่มจากเทคนิคแรกนะครับเขาบอกว่าค่อยๆพูดด้วยน้าเสียงทุ้มต่านะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าน้ําเสียงคือสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ให้คนเราเนี่ยได้ถึง40%เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับน้ำเสียงของคุณเนี่ยจึงเป็นตัวกําหนดภาพลักษณ์ของคุณเองนะครับ ขอยกตัวอย่างนะครับคนที่เสียงสูงเนี่ยจะให้ภาพลักษณ์ที่สดใสครับอ่อนเยาว์แต่อาจจะรู้สึกพึ่งพาไม่ได้ครับและหากคุณเป็นคนพูดเร็วนะครับก็จะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่สุขุมนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับการค่อยๆพูดพูช้าๆเนี่ยโดยน้าเสียงทุ้มต่ำเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูสุขุมใจเย็นนะครับแต่ยังทําให้รู้สึกถึงความน่าเกรงขามที่ทําให้คนอื่นเนี่ยไม่กล้าเข้ามายุ่งยามอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยครับจะเปลี่ยนบุคลิกไม่ ในการพูดได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับซึ่งนี่นะครับเป็นวิธีสร้างภาพหลักครับซึ่งทําให้หัวหน้าที่จ้องเอาเปรียบเนี่ยคิดว่าเข้าหาคนนี้ได้ยากครับน่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครซึ่งเทคนิคนี้นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ทําค่อนข้างง่ายมากๆนะครับแค่ลองปรับโทนเสียงให้ทุ้มต่ําลงนะครับและความน่าเกรงขามของคุณเนี่ยก็จะเพิ่มตามมานั่นเองครับต่อมานะครับเรามาต่อกันที่เทคนิคที่2นะครับเขาบอกว่าไม่พูดคุยตามน้ำครับ ซึ่งในการสนทนาทั่วไปเนี่ยนะฮะเรามักจะพยายามตอบรับทันทีครับเมื่ออีกฝ่ายพูดแสดงความเห็นนะฮะแต่สําหรับหัวหน้าที่เราไม่ชอบเนี่ยนะครับจุดสําคัญเนี่ยก็คือเราต้องไม่พูดคุยตามน้ําไปกับเขานะครับเรามาลองท้าทายตัวเองด้วยการเงียบประมาณ2วินาทีดูก่อนนะครับก่อนที่จะแสดงความเห็นหลังจากที่อีกฝ่ายพูดจบดีกว่านะฮะและในกรณีที่อีกฝ่ายเป็นคนที่คุณไม่สามารถเว้นระยะห่างได้นะครับจึงมีเพียงวิธีเดียวครับที่ทําให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน นั่นก็คือการทําให้ฝ่ายเนี่ยนะฮะคิดว่าเราเป็นคนที่เข้าหายาแล้วก็ดูไม่น่าสนิทสนมด้วยนะครับถึงแม้ตอนแรกนะครับคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ตามนะครับแต่การค่อยๆพูดกับเขาน้อยลงเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกผิดและความเครียดของคุณเนี่ยเบาบางลงอย่างแน่นอน,นครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้นะฮะลองดูครับเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เทคนิคที่3นะครับเขาบอกว่าปรับบุคลิกให้ดูดีครับในระหว่างที่นั่งทํางานที่โต๊ะไปนานๆนะครับเราเนี่ยนะครับมักจะเผลอนั่งหลังคอมครับซึ่งมันเป็นบุคลิกที่ทําให้ดูเหมือนขาดความมั่นใจนั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมายืดหลังตรงครับอกผายไหลผึ่งกันดีกว่านะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะดูเหมือนเป็นคนมีความมั่่่่่่นนนใจเเเเต็มมมปียแลล้วววะครรัับซึงกกาาาือ ราปรับบุคลิกให้ดูดีเนี่ยเราก็จะมีความคิดในแง่บวกแล้วก็นําไปสู่ความมั่นใจได้นะครับ ซึ่งการปรับบุคลิกภาพนะครับไม่ใช่แค่ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้อีกฝ่ายเห็นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังส่งผลดีต่อตัวคุณอีกด้วยนะครับอันนี้ผมชอบข้อนี้นะในเรื่องของการปรับบุคลิกให้ดีเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปสัมมนาหรือว่าไปประชุมที่ต่างจังหวัดหรือว่านอกสถานที่เนี่ยถ้าคุณทําตัวให้ดูดีบุคลิกภาพดีการวางตัวที่ดีนะครับการแต่งตัวดีทั้งในเรื่องของคําพูดเสื้อผ้าหน้าผมของคุณเนี่ยทุกคนครับในห้องประชุมเนี่ยเขาจะเกรงใจคุณอย่างมากนะครับอันนี้คือลว และดูเหมือนเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตจริงจังกับทุกอย่างนะครับและทุกคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยเล่นกับคุณแน่นอนครับต่อมานะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิคที่4นะครับเขาบอกว่าพูดโดยมองตาอีกฝ่ายครับคุณอาจจะรู้สึกทรมานนะครับที่ต้องพูดโดยสบตากับหัวหน้าที่ไม่ชอบไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าไม่สบตากับเขาระหว่างการสนทนาเนี่ยนะฮะอีกฝ่ายเนี่ยจะคิดว่าฟังฉันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ และทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ขาดความมั่นใจครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้ามองตลอดแล้วเนี่ยอาจจะถูกเข้าใจผิดได้นะครับจะใช้วิธีละสายตาทุกๆสิวินาทีแทนก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่รู้สึกกลัวอีกฝ่ายจนไม่กล้ามองตาเนี่ยให้มองที่หว่างคิ้วของเขาครับตอนแรกเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันยากครับแต่ก็ลองค่อยๆฝึกทําเป็นนิสัยนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นกิจวัตรในตัวคุณนะครับแล้วคุณก็จะทํามันได้ดีขึ้นนะครับ และนี่ครับก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับผมหวังว่าบทความนี้นะครับจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านเนี่ยมีความน่าเกรงขามดูดีมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ